ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะกลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะเยี่ยมเยียนจิตตนครกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะดิฉันรัศมีมณีนินวันนี้กลับมาทำหน้าที่เช่นเคยนะคะวันนี้เป็นตอนที่8ของจิตตนครสำหรับในวันนี้จะเป็นเรื่องของจิตตภาวนาเรื่องของอูฐผู้ก้าวหน้าและปัญหา4ข้อค่ะเรื่องราวก็กำลังเข้มข้นและก็น่าติดตามนะคะทั้งฝ่ายของสมุทัยและก็ทางฝ่ายของคู่บารมีก็กำลังต่อสู้แล้วก็คัดง้างกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะฝ่ายคู่บารมีของนครสามีก็มิใช่ว่าจะเฉยเมยทอดทุระปล่อยให้สมุทัยทำเอาข้างเดียวนะคะได้มีการพิจารณาว่าจะแก้ไขอย่างไรดีแม้จะมีพรรคพวกฝ่ายบารมีคือศีลฮิริโอตปะเข้ามาช่วยบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถจะวางใจได้เพราะว่านครสามีก็ยังรับเอาไว้ใช้ทั้งสองฝ่ายบางทีก็มีการแบ่งเขตกันในระหว่างหัวโจกสำคัญของสมุทัยคือโลโพโทโสโมโหกับศีลฮิริโอตปะเป็นต้นค่ะก็คล้ายๆกับบ้านเมืองทั่วไปซึ่งวัดวาอารามก็สร้างกันโรงฆ่าสัตว์โรงสุราโรงหนังโรงละครสถานอบายมุขต่างๆก็สร้างกันเหมือนกันนะคะคือมีทั้งที่ดีแล้วก็มีทั้งที่ไม่ดีศีลก็อยู่แต่ในวัดออกนอกวัดก็กลายเป็นถิ่นที่อยู่ในการควบคุมของโลโพโทโสโมโหเหมือนกับแบ่งเขตการปกครองเพราะฉะนั้นถ้าไม่รีบปราบปรามสมุนสำคัญของสมุทัยที่เข้าไปแต่งอารมณ์ในจิตตนครก็น่ากลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของจิตตนครนะคะน่ากลัวว่าแม้แต่วังเองก็จะถูกพังทลายหรือว่าถูกนักเลงหัวไม้เข้ายึดครองโดยขับไล่ศีลให้ออกไปและถ้าถึงขั้นนั้นศีลรวมไปถึงฮิริโอตปะก็คงจะต้องหนีออกไปจากจิตตนครเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยกับตอนที่8จิตตนครค่ะด้วยเหตุดังนั้นคู่บารมีจึงเข้าเฝ้ากราบทูลถามพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสแนะนำวิธีแก้ไขด้วยวิธีที่เรียกว่าจิตตภาวนาโดยใช้นิมิตเครื่องกำหนดหลายอย่างกับโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นคู่ปรับของอโยนิโสมนสิการคู่บารมีได้ฟังพระบรมพุทโธวาทก็เกิดความแช่มชื่นมองเห็นทางชนะรีบปฏิบัติตามพระโอวาทแห่งพระบรมครูเจ้าทันทีการทำจิตตภาวนาหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าการทำกรรมฐานนั้นเป็นทางแก้ไขความวุ่นวายในใจอย่างได้ผลควรแก่การปฏิบัติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำระดับไหนย่อมจะได้รับผลเป็นความสงบสุขของจิตใจในระดับนั้นผู้ปรารถนาความสงบสุขในจิตใจจึงควรได้รู้จักการทำจิตตภาวนาหรือการทำกรรมฐานโดยทั่วกันเพราะนี่เป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความสุขได้จริงหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสแนะนำให้ใช้วิธีจิตตภาวนาที่แปลว่าวิธีอบรมจิตแล้วก็ได้มีการทำจิตตภาวนาอันหมายถึงการชำระฟอกล้างฝึกข่มรักษาคุ้มครองป้องกันอย่างเต็มที่จะทำกันอย่างเล่นๆไม่ได้ทางฝ่ายของสมุทัยก็มีการประดมกำลังอย่างเต็มที่ยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเห็นว่าฝ่ายคู่บารมีจะช่วงชิงอำนาจไปจากตนถ้ายังไม่มีข้าศึกยกเข้ามาจากภายนอกหรือเกิดขึ้นภายในเพื่อที่จะยึดอำนาจสมุทัยก็คงปล่อยเอาไว้อย่างหย่อนๆหรือดังที่เรียกกันว่าผูกไว้อย่างหย่อนๆคล้ายกับผูกสัตว์เลี้ยงไว้แต่โรยเชือกให้เดินออกไปหยิบกินหญ้าได้ไกลๆจนบางทีสัตว์เลี้ยงนั้นนึกว่ามิได้ถูกผูกจะเดินให้ไกลออกไปอีกแต่สุดเชือกที่โรยเอาไว้เสียแล้วเชือกก็จะกระตุกไว้มิให้ไปถึงตอนนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้จึงจะรู้สึกว่าตนถูกผูกไว้หาได้เป็นอิสระไม่ถ้าถอยกลับมาเดินไปมาอยู่ในระยะที่เชือกหย่อนก็จะรู้สึกคล้ายกับว่าเป็นอิสระไม่ถูกผูก
ในเวลาสถานการณ์ปกติสมุทัยก็ผูกเอาไว้เช่นนี้ปล่อยให้ไปมาได้จนคล้ายกับเป็นอิสระเสรีไม่คิดที่จะสลัดเชือกออกสมุทัยนั้นมีวิธีการมากใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆอย่างที่คนทั่วไปตามไม่ทันคล้ายๆกับที่มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ฉลาดในโลกใช้เล่ห์หลอกสัตว์เลี้ยงเช่นหญ้าสำหรับเลี้ยงม้าเป็นหญ้าแห้งม้าไม่ยอมกินคนก็หาแว่นตาสีเขียวสวมให้ม้าม้ามองเห็นหญ้าเป็นสีเขียวคิดว่าเป็นหญ้าสดก็กินหญ้าแห้งนั้นคนเลี้ยงม้าก็สบายไม่ต้องหาหญ้าสดให้ม้ากินชาวนาในประเทศที่ใช้อูฐชักน้ำจากบ่อน้ำให้ลงลำรางไปสู่นาเขาผูกอูฐเข้ากับหลักที่ปักเอาไว้ตรงบ่อแล้วผูกอูฐกับหลักนั้นให้มีระยะห่างจากบ่อตามสมควรแล้วให้อูฐเดินบนบ่อชักน้ำขึ้นมาแต่อูฐจะไม่ยอมเดินบนคนจึงใช้ผ้าผูกตาอูฐเสียแล้วให้อูฐเดินอูฐจึงยอมเดินเพราะเข้าใจว่าเดินไปข้างหน้าเรื่อยหาได้เดินวนไม่แต่ที่แท้ก็เดินวนรับใช้ชักน้ำให้ชาวนาอยู่นั่นเองไม่ต่างอะไรกับการที่ม้าสวมแว่นก็สามารถที่จะกินหญ้าแห้งโดยคิดว่าเป็นหญ้าสดอยู่นั่นอูฐก็เป็นสุขในการเดินวนเพราะคิดว่าเดินไปข้างหน้าอยู่เรื่อยม้าก็เป็นสุขในการกินหญ้าแห้งเพราะคิดว่าเป็นหญ้าสดอยู่นั่นเองอันที่จริงอูฐนับว่าเป็นสัตว์ที่มีความคิดที่เรียกว่าก้าวหน้าเพราะไม่ยอมเดินวนชอบเดินไปข้างหน้าเรื่อยแต่ก็มาเสียทีมนุษย์คนทั้งปวงของจิตตนครก็เป็นสุขอยู่กับการถูกผูกหย่อนอันที่จริงก็ต้องเดินอยู่ไปมาภายในระยะของเครื่องผูกต้องบริโภคต้องใช้สิ่งที่ไม่ต่างจากหญ้าแห้งจึงมีสถานการณ์ที่ไม่ต่างกันมากนักและสมุทัยจะไม่ว่าอะไรถ้าไม่คิดไม่ทำการสลัดออกไปจากอำนาจคือถ้าไม่ก่อการล้มล้างอำนาจของสมุทัยฝ่ายสมุทัยก็จะปล่อยเอาไว้หย่อนคล้ายกับเป็นอิสระเสรีแล้วแต่อย่าว่าแต่อูฐเลยแม้ชาวจิตตนครเองซึ่งล้วนเป็นนักก้าวหน้าอันที่จริงก็ก้าวหน้าไปตามความอยากคืออยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่อยากจะให้สิ่งที่ไม่ชอบหรือภาวะที่ไม่ชอบสิ้นไปหมดไปสิ่งที่อยากต่างๆจึงเป็นจุดหมายสำหรับดำเนินไปหาการก้าวหน้าก็คือการตั้งหน้าก้าวไปสู่สิ่งที่อยากนั้นๆนอกจากนี้ยังน่าจะเรียกได้อีกว่าเป็นนักริเริ่มคือริเริ่มความอยากหรือสิ่งที่อยากขึ้นใหม่อีกถ้าจะถามว่าก้าวหน้าไปข้างไหนก็คงจะตอบว่าไปสู่จุดหมายที่อยากนั่นแหละถ้าไปถึงจุดหมายที่หวังไว้สูงเร็วก็ชมกันว่าก้าวหน้าเร็วถ้าห้ามไม่ให้ตอบตามความอยากก็น่าจะพากันตอบได้ว่ายากจะไปข้างไหนนอกจากจะตอบว่าก้าวหน้าไปสู่ที่สุดแห่งชีวิตต่อจากนั้นก็ไม่รู้ว่าก้าวหน้าไปข้างไหนแม้แต่ก่อนชีวิตนี้ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่ามาจากไหนรู้แต่ว่าจะต้องพบการจบชีวิตเป็นแน่แท้ส่วนจะจบเมื่อไหร่ก็หารู้ไม่คู่บารมีเคยได้ฟังพระอาจารย์สิทธิ์ขององค์พระบรมครูแสดงเรื่องบุตรีของนายช่างทอหูคนหนึ่งในครั้งที่องค์พระบรมครูยังไม่เสด็จสู่มหาปรินิพพานธาตุว่าองค์พระบรมครูได้ตรัสถามปัญหา4ข้อแก่บุตรีสาวกของช่างทอหูเธอได้ตอบทั้ง4ข้อคำถามและคำตอบมีดังนี้1ถามว่าเจ้ามาจากไหนคำตอบคือไม่ทราบพระเจ้าค่ะ2ถามว่าเจ้าจักไปในที่ไหนตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะ3ถามว่าเจ้าไม่ทราบหรือตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะ4ถามว่าเจ้าทราบหรือตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะฝูงชนที่เฝ้าอยู่ก็พากันยกโทษเด็กหญิงผู้นั้นว่ากราบทูลเลาะและเลวไหลกับพระพุทธเจ้าเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งเมื่อตรัสถามว่ามาจากไหนก็ควรจะกราบทูลว่ามาจากบ้านของตนเมื่อตรัสถามว่าจะไปไหนก็ควรจะกราบทูลว่าจะไปโรงทอหูกพระพุทธองค์ทรงสดับเสียงอื้ออึงของมหาชนจึงตรัสขอให้สงบเสียงแล้วตรัสถามให้เด็กหญิงผู้นั้นอธิบายคำตอบเด็กหญิงผู้นั้นกราบทูลอธิบายว่าคำตอบที่1หมายความว่า
ไม่ทราบว่ามาเกิดในชาตินี้จากที่ไหนคำตอบที่สองไม่ทราบว่าจุติคือเคลื่อนชาตินี้แล้วจักไปเกิดในที่ไหนคำตอบที่สามคือทราบว่าความตายจะมีแน่คำตอบที่สี่คือไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าประทานสาธุการทรงรับรองว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วแล้วตรัสพระธรรมบทสั้นๆว่าโลกนี้มืดมีน้อยคนในโลกนี้จะมีปัญญาเห็นแจ้งน้อยคนจะไปสวรรค์นิพพานเหมือนนกที่ติดตาข่ายน้อยตัวนักที่จะหลุดไปได้เด็กหญิงผู้นั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรมออกจากที่เฝ้าถือกระเช้าได้ไปให้บิดาที่โรงทอหูบิดากำลังนั่งหลับอยู่ที่เครื่องทอหูผลักปลายกระสวยไปในความฝันพอดีไปกระทบกับอกของบุตรีเข้าโดยแรงเธอสิ้นชีวิตไปในขณะนั้นแต่เป็นผู้ที่พ่อบรมครูได้โปรดแล้วจึงมีคติดีเป็นที่แน่นอนพระบรมครูทรงมุ่งเสด็จไปโปรดเธอเพราะเธอได้เจริญมรณานุสติมาถึง3ปีแล้วทรงทราบว่าเธอจะต้องตายในวันนั้นแน่จึงเสด็จไปโปรดเธอตรงที่เธอจะเดินผ่านไปและตรัสถามปัญหาในแนวปฏิบัติอยู่ของเธอซึ่งเธอก็ตอบได้ถูกต้องในขณะที่ผู้อื่นซึ่งมีได้ปฏิบัติก็ไม่รู้เรื่องอยู่นั่นเองนี่คือเรื่องของปัญหา4ข้อซึ่งทำให้ผู้คนพากันงงงันมาจากไหนจะไปในที่ไหนทราบหรือไม่ทราบหรือกลับมาที่เรื่องของจิตตภาวนาที่พระพุทธเจ้าตรัสแนะนำให้คู่บารมีนำมาใช้แก้สถานการณ์ในจิตตนครคู่บารมีจดจำได้ขึ้นใจในพระพุทธพจน์ประกอบด้วยอุปมามีใจความว่ามีนครชายแดนของพระราชามีกำแพงและเสาระเนียดอันมั่นคงมี6ประตูนายประตูของพระราชานั้นเป็นคนมีปัญญาเฉลียวฉลาดห้ามคนที่ไม่รู้จักไม่ให้เข้าอนุญาตให้แต่คนที่รู้จักเข้าไปในเมืองนั้นได้มีทูตด่วนคู่หนึ่งมาจากทิศตะวันออกคู่หนึ่งมาจากทิศตะวันตกคู่หนึ่งมาจากทิศเหนือคู่หนึ่งมาจากทิศใต้ถามนายประตูนั้นว่าเจ้าแห่งเมืองนี้อยู่ที่ไหนนายประตูก็ตอบว่านครสามีคือเจ้าเมืองนั่งอยู่ที่ทางสี่แพร่งตรงกลางเมืองทูตคู่นั้นๆจึงมอบยถาภูตพจน์คำตามที่เป็นจริงแก่นครสามีปฏิบัติตามมรรคหรือทางที่มาแล้วอุปมานี้หรือการเปรียบเทียบนี้ผูกขึ้นเพื่อให้รู้ความว่านครหรือคำว่านครนี้เป็นชื่อของกายอันประกอบไปด้วยมหาภูตะก็คือธาตุดินน้ำไฟลมทั้ง5ทั้ง4ที่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมมีอันต้องอบนวดต้องแตกทำลายเป็นธรรมดาคำว่ามี6ประตูเป็นชื่อของอายตนะภายในทั้ง6คำว่านายประตูเป็นชื่อของสติคำว่าทูตด่วนคู่หนึ่งเป็นชื่อแห่งสมถะและวิปัสสนาคำว่านครสามีเป็นชื่อแห่งวิญญาณคือจิตคำว่าทางสี่แพร่งตรงกลางเมืองเป็นชื่อแห่งมหาภูตะรูปทั้งสี่คือธาตุดินน้ำไฟลมคำว่าคำตามที่เป็นจริงเป็นชื่อแห่งนิพพานคำว่าทางตามที่มาแล้วเป็นชื่อมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคู่บารมีมีความรู้ในพระพุทธคุณทราบซึ้งว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้จิตตนครโดยประจักษ์แจ้งและได้ตระหนักแน่ว่าการที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่เลวร้ายในจิตตนครให้ได้ผลดีที่แน่นอนนั้นมีอยู่วิธีเดียวก็คือตั้งสมถะและวิปัสสนาทั้งคู่นี้เป็นทูตเข้าไปแจ้งถ้อยคำตามที่เป็นจริงแก่นครสามีและการที่ทูตทั้งคู่นี้จะเข้าเมืองได้ก็จำต้องมีสติเป็นนายประตูเมืองถ้ามีผู้อื่นที่เป็นพรรคพวกของสมุทัยหรืออาสวะเป็นนายประตูก็จะไม่ยอมให้ทูตทั้งคู่นี้เข้าไปได้อย่างแน่นอนฉะนั้น
จึงต้องหาทางให้สติได้มีหน้าที่เป็นนายประตูให้จงได้เสียก่อนวิธีดังนี้เองที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าจิตตภาวนาและทรงแนะให้ใช้นิมิตเครื่องกำหนดหลายอย่างกับโยนิโสมนสิการจะใช้กับใครใช้กับนครสามีนั่นเองพระพุทธองค์ต้องได้ตรัสรู้แล้วว่าใช้ได้ผลแน่ไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่ตรัสสอนให้ใช้คู่บารมีจึงมีความเชื่อตั้งมั่นในพระพุทธองค์รีบชักชวนโยนิโสมนสิการกับบรรดานิมิตที่ทรงแนะนำไปหานครสามีทันทีช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะว่าเมื่อคู่บารมีนำโยนิโสมนสิการกับนิมิตต่างๆเข้าเฝ้าจะสามารถผ่านประตูเมืองเข้าไปได้หรือไม่ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะกับจิตตะนครตอนนี้คู่บารมีได้นำจิตตะภาวนาซึ่งเป็นกระบวนการชำระฟอกล้างจิตเข้ามาใช้ในจิตตะนครโดยกะว่าจะนำมาใช้กับนครสามีนะคะจากคำแนะนำที่ไปขอมาจากพระพุทธองค์ซึ่งก็ประทานให้มีการใช้จิตตภาวนาทีนี้ในการที่จะใช้จิตตภาวนานั้นจะต้องมีสติเป็นตัวช่วยสำคัญและเมื่อคู่บารมีนำโยนิโสมนสิการกับนิมิตต่างๆเข้าเฝ้าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถผ่านประตูเมืองเข้าไปได้หรือไม่แต่ก็นึกมั่นใจว่าฝ่ายของตนดำรงตำแหน่งนายประตูคือสติและก็ได้พบสติเป็นนายประตูจริงๆคือสตินี่เป็นพวกของคู่บารมีสติเปิดประตูเมืองรับค่ะและหลังจากนั้นคู่บารมีก็นำโยนิโสมนสิการและนิมิตต่างๆเข้าพบนครสามีทันทีก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เหมาะสมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะจิตตภาวนาจะใช้ได้ผลหรือไม่ติดตามต่อได้เลยกับตอนที่8ช่วงที่2จิตตนครค่ะณเวลานั้นเป็นเวลาปรอดที่คู่อาสวะพระออกไปจากนครสามีนครสามีจึงต้อนรับคู่บารมีพร้อมกับคณะด้วยดีคู่บารมีได้แจ้งความจำนงขอแสดงนิมิตต่างๆให้ดูและให้โยนิโสมนสิการเป็นผู้บรรยายซึ่งก็น่าจะคล้ายกับการขอฉายภาพยนตร์ให้ดูโดยให้โยนิโสมนสิการเป็นผู้แสดงภาคนครสามีก็ตกลงคู่บารมีก็แสดงนิมิตต่างๆดังนี้อสุภานิมิตหมายถึงนิมิตที่ไม่งามเช่นผมขนเล็บฟันหนังของคนเป็นที่สกปรกแสดงให้เห็นเหมือนอย่างที่เห็นในภาพยนตร์ให้เห็นถึงสิ่งที่หมองคล้ำสุดทรงที่น่าเกลียดกลิ่นที่เหลือทนแล้วแสดงของคนตายพร้อมทั้งร่างกายที่เป็นศพทั้งหมดเป็นต้นคือแสดงอะไรแต่ที่มันน่าเกลียดน่ากลัวซึ่งปกติเราไม่ได้ตระหนักถึงโยนิโสมนสิการบรรยายประกอบภาพให้เห็นเป็นอสุภะจริงจังและบรรยายให้ทุกคนรู้สึกว่าผมขนเป็นต้นรวมเข้าเป็นกายนี้ทั้งหมดของตนก็เป็นเช่นนั้นยังเป็นอยู่ก็น่ารังเกียจตายแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงต้องเปื่อยเน่าน่ารังเกียจเต็มที่โยนิโสมนสิการได้บรรยายให้เห็นว่าวัยที่ยังหนุ่มสาวชีวิตที่รักษาร่างกายเอาไว้มีให้เน่าเปื่อยเครื่องตกแต่งการตกแต่งต่างๆเป็นเครื่องปกปิดเป็นเครื่องพรางมิให้เห็นความไม่สะอาดความปฏิกูลที่มีอยู่เป็นปกติเมื่อเพิกเอาเครื่องปกปิดออกเสียก็จะมองเห็นสิ่งปฏิกูลได้ชัดเจนแม้จะมีเครื่องปกปิดก็ไม่อาจปิดบังสติปัญญาที่จะตรวจตราพิจารณาให้มองเห็นความจริงไปได้ภาพอสุภะที่ปรากฏขึ้นนี้อสุภานิมิตทำให้กามฉันท์ซึ่งเป็นสมุนสำคัญของสมุทัยวิ่งหนีออกห่างไปทันทีท่านคู่บารมีแสดงอสุภานิมิตโดยมีโยนิโสมนสิการบรรยายประกอบพอสมควรแล้วก็แสดงนิมิตอีกอย่างหนึ่งนั่นคือเมตตาเจโตวิมุตติซึ่งแปลว่าค
ความหลุดพ้นด้วยใจแห่งความเมตตาคือหลุดพ้นจากพยาบาทคือความคิดมุ่งร้ายด้วยอำนาจโทสะเพราะเจริญเมตตาให้เกิดมีขึ้นในจิตใจพยาบาทเป็นเครื่องเศร้าหมองทางจิตใจอย่างหนึ่งมีขึ้นในเมื่อประสบอารมณ์คือเรื่องที่ไม่ชอบใจเช่นมีใครมาทำร้ายด่าว่าให้เจ็บใจจึงเกิดพยาบาทเกิดความโกรธคิดมุ่งร้ายหมายจะให้ถึงความวิบัติอันตรายทำให้จิตใจเกิดความเศร้าหมองเดือดร้อนเหมือนยังถูกไฟเผาแต่ก็สามารถจะหลุดพ้นจากอำนาจดังกล่าวได้ด้วยอำนาจแห่งเมตตาเมตตานั้นคือความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุขหรือความมีไมตรีจิตมิตรภาพซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับความพยาบาทอันพยาบาทนั้นมุ่งร้ายหมายให้วิบัติส่วนเมตตามุ่งดีปรารถนาให้ประกอบด้วยสุขสมบัติพยาบาทเป็นไฟเผาใจให้ร้อนเมตตาเป็นน้ำพรมใจให้เย็นเป็นสุขแต่เมตตาจะเกิดมีขึ้นในจิตใจได้ก็ต้องหัดปฏิบัติทำเมตตาภาวนาคืออบรมเมตตาให้มีขึ้นหัดแผ่ใจที่มีเมตตาออกไปแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเจาะจงหรือแผ่ออกไปโดยไม่เจาะจงโดยเจาะจงนั้นเช่นในบุคคลที่เป็นที่รักในบิดามารดาครูบาอาจารย์มิตรสหายในบุคคลที่เป็นปานกลางตลอดถึงบุคคลที่เป็นศัตรูหรือที่ไม่ชอบพอกันท่านอาจารย์ผู้อธิบายพระพุทธวจนะอธิบายว่าการแผ่เมตตาให้แผ่ไปในตนเองเป็นอันดับแรกก่อนจากนั้นจึงแผ่ไปให้คนอื่นสัตว์อื่นโดยแผ่ไปในคนที่จะแผ่เมตตาออกไปง่ายก่อนเช่นในคนซึ่งเป็นที่รักแล้วจึงแผ่ไปในคนที่แผ่ยากเช่นในศัตรูโดยไม่เจาะจงก็คือการแผ่ไปในหมู่สรรพสัตว์ไม่เลือกว่าเป็นมนุษย์เดรัจฉานเทพยดามารพรหมมีใช่แต่เมตตาข้อเดียวแผ่กรุณาความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์มุทิตาพลอยยินดีในความสุขความเจริญของผู้อื่นอุเบกขาความวางใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายในเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจเรื่องของใจคือเรื่องของจิตตนครจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกคนนครสามีหรือเจ้าเมืองแห่งจิตตนครมีความโลเลไม่มั่นคงฟังเสียงทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วคือทั้งฝ่ายคู่บารมีและทั้งฝ่ายคู่อาสวะเป็นเหตุให้นครสามีปกครองจิตตนครให้ร่มเย็นเป็นสุขได้บ้างวุ่นวายเดือดร้อนบ้างฝ่ายคู่บารมีก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะเอาชนะคู่อาสวะให้ได้จึงนำคณะคือโยนิโสมนสิการกับนิมิตต่างๆเข้าพบนครสามีขอแสดงนิมิตต่างๆโดยมีโยนิโสมนสิการเป็นผู้บรรยายอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าเริ่มจากแสดงอสุภานิมิตคือนิมิตที่น่าเกลียดน่ากลัวก่อนจนกระทั่งทำให้กามฉันซึ่งเป็นสมุนสำคัญฝ่ายสมุทัยคือฝ่ายคู่อาสวะหนีไปแล้วจึงแสดงเมตตาเจโตวิมุตติว่าเมื่อใดเมตตาเข้ามาสู่จิตตนครเมื่อนั้นพยาบาทสมุนตัวร้ายของสมุทัยก็จะวิ่งหนีออกไปทันทีเช่นกันจิตก็จะพ้นจากพยาบาทด้วยเมตตานี่คือเมตตาเจโตวิมุตติอันว่าชาวจิตตนครนั้นมีความเข้าใจภาษาทางจิตได้ดีกว่าชาวนครอื่นๆเมื่อได้เห็นภาพของคนที่มีจิตประกอบด้วยเมตตาได้ฟังคำบรรยายประกอบเรื่องแห่งโยนิโสมนสิการจึงเข้าใจความหมายแห่งคำว่าเมตตาเจโตวิมุตติแจ่มแจ้งจิตพ้นจากพยาบาทด้วยเมตตาและวิธีแก้จิตให้พ้นจากพยาบาทก็ด้วยเมตตาภาวนาคือการอบรมเมตตาครั้นคู่บารมีเห็นว่าควรจะแสดงต่อไปอีกได้จึงแสดงนิมิตต่อไปอีกนั่นคือใช้แสงสว่างโพร่งขึ้นเป็นแสงที่ทำให้ตาสว่างใจสว่างแสดงภาพคนที่กระปรี้กระเปร่าเข้มแข็งไม่อ่อนแอ
มีความเพียรเริ่มจากทำการงานมิใช่ทำหยุดหยุดแต่ทำให้ติดต่อกันไปทั้งให้ดำเนินการก้าวหน้าไม่หยุดไม่ถอยหลังจนกว่าจะสำเร็จฝ่ายโยนิโสมนสิการก็แสดงภาคให้ได้ยินโดยชัดเจนว่านี่แหละคืออาโลกะแสงสว่างนี่แหละคือธาตุแท้แห่งความเพียรซึ่งตรงกันข้ามกับลักษณะของลูกสมุนของสมุทัยผู้มีนามว่าถีนมิทะคือความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มอาโลกะนี่คือฝ่ายตรงกันข้ามกับถีนมิทะนอกจากนี้คู่บารมีก็ได้เล่าถึงวิธีที่องค์พระบรมครูตรัสสอนพระโมคคัลลานะสำหรับการประงับความโง่ง่วงว่าควรทำในใจถึงสัญญาที่จะเป็นเหตุให้ความโง่ง่วงครอบงำมิได้หรือควรตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมที่ได้ฟังได้เรียนมาแล้วด้วยใจหรือควรสาธยายธรรมที่ฟังที่เรียนมาแล้วโดยพิสดารหรือควรย้อนหูทั้งสองข้างและลูบตัวด้วยฝ่ามือหรือควรลุกขึ้นยืนลูบในตาด้วยน้ำเหลียวดูทิศทั้งหลายแงนดูดาวหรือควรทำในใจถึงอาโลกะสัญญาความสำคัญในแสงสว่างตั้งความสำคัญว่ากลางวันไว้ในจิตให้เหมือนกันทั้งกลางวันกลางคืนมีใจเปิดเผยไม่มีอะไรห่อหุ้มทำจิตอันมีแสงสว่างให้เกิดหรือควรอธิษฐานจงกรมกำหนดหมายเดินกลับไปกลับมาสำรวมอินทรีย์มีจิตใจไม่คิดไปภายนอกเมื่อปฏิบัติแก้ไปโดยลำดับดังนี้ก็ยังละความโง่ง่วงไม่ได้ก็ให้สำเร็จสีหสายยาคือนอนตะแคงข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำความหมายให้อันจะลุกขึ้นไว้ในใจพอตื่นแล้วก็ให้รีบลุกขึ้นด้วยความตั้งใจว่าจะไม่ประกอบสุขในการนอนจักไม่ประกอบสุขในการเอนข้างหลังจักไม่ประกอบสุขในการเคลิ้มหลับการปฏิบัติเพื่อแก้ความโง่ง่วงทั้งปวงต้องใช้ความเพียรต้องมีใจเข้มแข็งคิดเอาชนะความโง่ง่วงให้จงได้ปฏิบัติโดยลำดับจนถึงทุกวิธีแล้วยังแก้ไม่ได้ก็หมายความว่าร่างกายต้องการพักผ่อนจึงต้องให้พักวิธีทั้งปวงนี้สรุปเข้าในการทำใจให้สว่างหรือความเพียรกล้าแข็งก็ได้เมื่อโยนิโสมนสิการกล่าวภาคไปดังนี้ประกอบกับภาพของคนที่ปราศจากความง่วงเหงาหาวนอนเพราะมีจิตใจสว่างแจ่มใสมีความเพียรเข้มแข็งไม่ท้อแท้อ่อนแอสมุนของสมุทัยผู้มีนามว่าถีนมิทะจึงหนีห่างออกไปในทันทีคู่บารมีสังเกตว่านครสามีมีสีพักที่แช่มชื่นแจ่มใสไม่อิ่มไม่เบื่อต่อภาพในขณะที่โยนิโสมนสิการบรรยายแสดงว่ามีจิตใจชื่นบานผ่องใสแต่ยังคงกระสับกระส่ายฟุ้งซ่านอยู่เพราะมีเรื่องกังวลต่างๆอยู่ในจิตคอยดึงจิตให้ฟุ้งออกไปคิดพะวงถึงอยู่เป็นระยะระยะแต่ก็เริ่มสงบสงัดจากกามคุณารมณ์และอกุศลธรรมทั้งหลายจากพยาบาทมาดร้ายจากความง่วงครั้นหายง่วงก็เริ่มคิดฟุ้งซ่านดังกล่าวคู่บารมีจึงแสดงภาพความสงบใจต่อไปอีกทันทีคราวนี้เป็นภาพของลมหายใจที่มากระทบกับปลายจมูกหรือที่ริมฝีปากเบื้องบนแล้วผ่านเข้าไปถึงหทัยและปรากฏอาการกระเพื่อมที่นาภีนี่เป็นลมขาเข้าแล้วแสดงภาพลมขาออกนาภีกระเพื่อมลมจากหทัยมาออกที่ปลายจมูกลมหายใจที่แสดงในภาพมองเห็นเป็นลำหรือเป็นเส้นคล้ายควันไฟที่ลอยเป็นลำหรือเส้นได้เข้าออกเข้าออกต่อเนื่องกันไปไม่ขาดระยะแต่ระยะเวลาของลมขาเข้าขาออกนั้นๆยาวบ้างสั้นบ้างต่างกันคู่บารมีได้แสดงภาพของใจเป็นไฟพเนียงที่พุ่งขึ้นจากกระบอกไฟพเนียงขึ้นไปเป็นหลายสายฝ่ายโยนิโสมนสิการก็บอกว่านั่นแหละใจโดยปกติเป็นเช่นไฟพเนียงฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆมากมายหลายเรื่องเหลือที่จะนับได้เหมือนอย่างไฟพเนียงที่พุ่งขึ้นจากกระบอกเหลือที่จะนับเม็ดได้ว่าเท่าไหร่และกี่สายพุ่งขึ้นไปพลวันพลเกสับสนไปหมดถ้าเป็นไฟพเนียงก็น่าดูแต่เมื่อเป็นใจมีอาการที่พุ่งพล่านเหมือนอย่างนั้นก็น่าจะเป็นบ้าตายครั้นแล้ว
คู่บารมีก็ได้แสดงภาพของไฟพเนียงที่สงบลงโดยลำดับเพราะดินชนวนในกระบอกน้อยลงไปเมื่อหมดดินไฟก็มอดดับโยนิโสมนสิการก็แสดงประกอบว่าที่คนเราไม่พากันเป็นบ้าตายก็เพราะชนวนที่ทำให้ใจฟุ้งซ่านมีสิ้นไปหมดไปตามธรรมดาเป็นเรื่องๆไปใจเมื่อฟุ้งขึ้นไปแล้วก็สงบเป็นเรื่องๆเป็นระยะไปเหมือนไฟพเนียงที่พุ่งขึ้นแล้วก็ดับเขาก็ใส่ดินชนวนเข้าใหม่และจุดอีกก็พุ่งขึ้นอีกหมดดินก็ดับอีกจึงเป็นอันได้พักอยู่ในตัวเองเป็นระยะไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่พักอยู่ได้ไม่นานก็ต้องพุ่งขึ้นเป็นไฟพเนียงไปใหม่อีกถ้าดินชนวนแรงไปไฟพุ่งแรงไปกระบอกก็อาจแตกระเบิดฉันใดก็ดีถ้าเรื่องที่เป็นชนวนแรงไปใจฟุ้งซ่านมากไปก็อาจทำให้ใจเป็นบ้าหรือเจ็บป่วยล้มตายลงได้ดังที่มีตัวอย่างอยู่บ่อยๆจากนั้นคู่บารมีได้แสดงภาพเป็นจุดไฟปรากฏขึ้นที่ลำหรือเส้นลมหายใจให้มองเห็นเป็นลำหรือเส้นไฟเข้าออกดูคล้ายกับหายใจเป็นไฟเป็นลำเส้นเข้าออกแล้วก็แสดงให้เหลืออยู่เพียงจุดไฟกลมๆเพียงจุดเดียวที่ปลายจมูกแล้วก็ค่อยเลื่อนลงไปอยู่ที่หทัยบางคราวลองให้เลื่อนลงไปอยู่ที่นาผีแต่จุดไฟดวงเล็กนี้ต้องกระเพื่อมขึ้นลงเหมือนอย่างชิ้นไม้เล็กๆที่ลอยกระฉอกอยู่ในคลื่นจึงหลบขึ้นมาสว่างเป็นจุดอยู่ที่หทัยตรงกึ่งกลางอุระก็หายกระฉอกเป็นจุดไฟที่ตั้งสงบโยนิโสมนสิการจึงอธิบายประกอบว่าจุดไฟนี่แหละคือใจเมื่อมากำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจขาเข้าขาออกจึงถึงมาตั้งกำหนดรู้อยู่เพียงจุดเดียวที่ปลายจมูกหรือที่อุระตามแต่จะสะดวกใจก็จะสงบจากความฟุ้งซ่านรำคาญนี่คือความสงบใจที่เป็นเหตุให้อุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจหนีหายออกไปทันทีฝ่ายนครสามีผู้ครอบครองจิตตานครค่อยๆมีจิตใจสงบจากความยินดียินร้ายมีจิตใจสว่างเกิดความขมักขม้นไม่เฉื่อยชาเกียจคร้านและได้พบความสงบใจอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อนเป็นเหตุให้เกิดความชื่นชอบเลื่อมใสในองค์พระบรมครูผู้ทรงเป็นพระศาสดาแห่งคู่บารมีเพราะเท่ากับได้ประทานความสุขพิเศษทางจิตใจให้เกิดขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์สมาธินิมิตต่างๆที่คู่บารมีนำมาพร้อมกับโยนิโสมนสิการก็ล้วนน่าดูน่าฟังเมื่อดูแล้วฟังแล้วก็ทำให้จิตใจสงบผ่องแผ้วมีสุขอยู่ห่างไกลจากพระองค์มากมายได้รับฟังเพียงบางสิ่งที่ประทานมายังทำให้เกิดความสุขถึงเพียงนี้หากได้เข้าไปเฝ้าใกล้ชิดหรือเสด็จมาโปรดในที่เฉพาะหน้าแล้วจะได้รับความสุขสักเพียงไหนเมื่อคิดไปดังนี้พอดีเหลือไปเห็นคู่อาสวะแอบโผล่หน้ามาดูแวบหนึ่งจิตใจก็แวบออกไปถึงความสุขสนุกสนานที่สมุทัยนำมาพร้อมกับสมุนทั้งปวงสมุทัยได้สร้างสิ่งบันเทิงสุขให้เป็นอันมากเป็นต้นโรงหนังโรงละครส่งอารมณ์เข้ามาแสดงเป็นภาพต่างๆอย่างภาพยนตร์มีคนพากย์ที่ชื่อว่าอะโยนิโสมนสิการซึ่งก็แสดงได้ไม่แพ้ผู้แสดงภาพยนตร์ของคู่บารมีเรียกร้องเสียงหัวเราะเฮฮาได้มากมายทำให้บ้านเมืองสนุกสนานไม่เงียบเหงาส่วนวิธีของคู่บารมีรู้สึกว่าเงียบสงบไม่เอะอะทำให้บ้านเมืองเป็นเมืองเงียบสงบสงัดเจ้าผู้ครองนครจึงเกิดความลังเลสงสัยว่าจะเลือกเอาข้างไหนดีข้างหนึ่งสนุกแต่ไม่สบายอีกข้างหนึ่งสงบแต่ไม่สนุกทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะมียิ่งหย่อนแตกต่างกันทำนองนี้จะอย่างไรก็ดีเลือกไม่ถูกทีนี้เมื่อคู่บารมีสังเกตเห็นนครสามีเกิดความลังเลดังนั้นก็รีบแสดงภาพเปรียบเทียบระหว่างบุคคลสองฝ่ายคืออกุศลและกุศลคู่หนึ่งสิ่งที่โทษกับสิ่งไม่มีโทษคู่หนึ่งสิ่งที่เลวกับสิ่งที่ประณีตคู่หนึ่งสิ่งที่ดำกับสิ่งที่ขาวคู่หนึ่งเปรียบเทียบกัน
และโยนิโสมนสิการก็ได้แสดงภาคอธิบายชี้แจงโดยชัดเจนว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแหละคือตัวอกุศลอย่างนั้นอย่างนั้นแหละคือตัวอกุศลหรือตัวกุศลครั้นนครสามีมองเห็นรู้จักหน้าตาของอกุศลก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นด้วยตัวเองทันทีว่าพรรคพวกของสมุทัยล้วนแต่เป็นตัวอกุศลเป็นสิ่งที่มีโทษเป็นสิ่งที่เลวและดำส่วนพรรคพวกคู่บารมีล้วนเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษเป็นสิ่งที่ประณีตคือดีและขาวสะอาดจึงมีจิตใจสิ้นสงสัยว่าฝ่ายไหนดีฝ่ายไหนเลวเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นภาพเปรียบเทียบกับโยนิโสมนสิการเป็นเหตุให้วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยไม่แน่นอนนั้นหนีห่างออกไปทันทีตอนหน้าตอนที่9มาฟังเรื่องอุปมา5ข้อเรื่องของสมุทัยและกลวิธีของสมุทัยในการที่จะกลับมาช่วงชิงอำนาจจากคู่บารมีตามเดิมวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง